เสมาหินจำนวนมากที่ปักอยู่ในบริเวณเนินดินขนาดใหญ่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบที่บ้านเสมาหรือบ้านก้อมตำบลหนองแปนอำเภอกมลสายจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหลักฐานแสดงการอยู่อาศัยของชุมชนที่นับถือพุทธศาสนาเมื่อราว 1,200 ปีที่แล้วรูปแบบภาพสลักบนใบเสมาหินขนาดใหญ่นี้สะท้อนอิทธิพลงานศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวารวดีที่มีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจากการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบหลุมศพมนุษย์พร้อมเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องอุทิศแก่ผู้ตายอธิบายสังคมชุมชนโบราณแห่งนี้ได้ว่ามีความเชื่อพื้นเมืองเดิมในเรื่องชีวิตหลังความตายที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายก่อนรับนับถือพุทธศาสนาจากชุมชนภายนอกที่นิยมสร้างสถูปบรรจุอัฐิและปักใบเสมาเป็นหลักแสดงเขตพุทธสถานกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย